สวัสดีครับสวัสดีครับฟุตบอลไาไรตที้นะครับก็วันอคารสบายๆกลางเดือนตุลาคมแล้วนะครับไอ้ฝนต้นหนาวฝนหมดหรือยังฝนเนี่ยใกล้จะหมดแล้วแต่น่าจะตกแบบเป็นตกค้างอ่ะตกแบบอ่อยๆตกแบบไม่แรงมากว่าช่วงนี้นะครับก็เดี๋ยวพอเข้าสู่ช่วงปลายเดือนตุลาคมก็จะเป็นหน้าหนาวแบบที่ช่วงนี้ผมว่ามันก็มีโอกาสหนาวบ้างตอนเช้าใช่ใช่ใช่ภาคเหนือหรือว่าบน เขาบอกว่ายอดดอยหรือว่าอะไรเขาบอกว่าเห็นหมอกเห็นอะไรกันเยอะพอสมควรนะใช่ครับแล้วก็ฟุตบอลลีกจบแล้วหรือฟุตบอลถ้วยสองถ้วยนะครับเดี๋ยวนับถอยหลังวันเสาร์นี้อแล้วก็เสาร์หน้าใช่ไหมเสาร์นี้คิวของบีจีก่อนบีจีบีจีเชียงรายครับผมเสาร์หน้าเชียงรายบุรีรัมใช่ช้างเอฟเอครับครับผมนะครับแล้วก็แต่ว่าเสาร์นี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าวันนี้เนี่ยต้องดูว่า ผู้ผิดหวังอย่าง BG จเนี่ยจะจะพอปลอบใจให้มันอารมให้มันช้ำได้น้อยลงหรือเปล่าครับผมนะครับก็ต้องรอดูกันขณะที่ฟุตบอล AFF s u z u k ิครับเนี่ยประกาศมาเรียบร้อยแล้วนะประกาศ27คนวันนี้ก็เป็นเขาเดี๋ยวจะตัดให้เหลือ23ครับผมก็เป็นเขาโครงเดียวกับที่อุ่นกับฮ่องกงแล้วก็อ,อุ่นกับตีนีแดดใช่ไหม ก็มีนักเตะเพิ่มมาใช่ไหมมีเพิ่มมา4คนนะครับก็ก่อนอื่นเดี๋ยวมาร่วมพูดคุยกันนะครับสสดีทุกท่านทุกคอมเมนต์ที่มาพูดคุยก็ร่วมกันแชร์แล้วก็คอมเมนต์กับเรามาพูดคุยกับเรา2คนได้วันนี้ต้องบอกว่าข่าวใหญ่ก็คือทีมชาติไทยนี่แหละที่ประกาศมา27แข้งคือ27เนี่ยคือเพิ่มมาอีก4จาก23คนในฟีฟ่าเดย์นะครับ4คนที่เพิ่มมาเนี่ย มงคลทศกรัยหนึ่งแล้วก็มีพันสายเหมวิบูลสองแล้วก็มีขวัญชัยสุขล้อมสามสลานนนอ่าสลานนนอนุอินแล้วก็ีกคนหนึ่งคือรัตนากรก็ตัดวรวุิศรีทุภาวไปคนหนึ่งครับประตูของท่าเรืออ่าถ้าดูตำแหน่งต่อตำแหน่งอย่างที่บอกว่าตำแหน่งต่อตำแหน่งเลยนะแน่นอนฉัรชัยสีวรักษ์ขวัญชัยหน้าติดนซานนอ่ะคุณฟุตบอลลงสองนัดหน้าติดไหม อ่าอ่าเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเช่นเดียวกับวาวุิวรุษผมว่าก็เร็วไปในการเรียกตีทีมชาติเพราะวรวุษเพิ่งลงหลังจากเอเชียนเกมหลังรัตนัยเจ็บอ่าแล้นันนยส่องแสงจันเจ็บครับผมนะครับมีนักเตะเยอะแยะผู้รักษาประตูซึ่งก็ต้องถามว่านักเตะที่ไม่ได้ลงเจ็ดเดือนต้องให้ความเป็นธรรมกับนักเตะที่ลงตลอดทั้งฤดูกาลนะอ่าในตำแหน่งผู้รักษาประตูตำแหน่งนี้นะครับผมอย่างสลาโน์สลานนนลงกี่นัดสองนัดปั๊ง ลงในลีกในช่วงท้ายๆอ่ะก็คือเล่นกับบีจีแล้วก็นัดไหนที่จะพักอาชัดชัยเพื่อที่จะกลับมาเล่นฟุตบอลถ้วยกลางสัปดาห์อะไรประมาณเนี้ยส่วนใหญ่ี่สิงห์ชียรายจะพักไว้สรางนนเล่น2นัดถามว่าถ้ามีชื่อและหนีไปเนี่ยผมว่ามันก็โหดร้ายกับกับคนที่ไม่ได้พิสูจน์ฝีมือคนที่ลงตลอด9เกือบทั้งฤดูกาลของนักเตะไทยหลายๆคนแต่ผมว่าเขาคงได้สามคนอย่างที่พี่โย่บอกใช่ใช่แต่ไม่มีใครหนีไป4ี่คนหรอก แล้วอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งที่ที่ที่น่าน่าสนใจอย่างก็คือในในมุมผมนะผมมองว่าการที่ฟีฟ่าเดช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหกเ็ดวันนะจริงๆเนี่ยเขาทําไมไม่เรียกชุดชุดเดียวไปเลยชุด AFF เลยนะชุด AFF เลยเพราอะไรรู้ไหมอ่ะสมมติมงคลมงคลไม่ติดชุดแรกครับผมไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลคนใดมงคลอาจจะไม่ว่างหรืออะไรแต่ตั้งแต่ปิดลีกมาวันที่ห้านะ เดี๋ยวเรียกเก็บตัววันที่เท่าไหร่วันที่ยี่สิบสามเท่ากับครึ่งเดือนนิดนิดที่มงคลจะไม่ได้ฝึกซ้อมเลยครับผมและเดี๋ยวจะไปแข่งแข่งนัดแรกวันที่เก้าพฤศจิกาครับถามว่ามีเวลาไหมมันมีเวลายี่สิบสามเจ็ดมีเวลาอีกครึ่งเดือนครับเท่ากับพักครึ่งเดือนแล้วซ้อมอีกครึ่งเดือนนะ,ะ,ะนักเตะอย่างขวัญชัยประจวบประจวบอ ใอ่มีใครกันอ่ะก็สลานนสลานนนรอบสลานนยังซ้อมอยู่ก็มีอ่ามีเชียงรายพันสายเฮมิบูลยังซ้อมอยู่กับบุรีรัมรัตนากรด้วยรัตนากรโอเคอ่าก็มีที่เรียกมาใหม่ใช่ซึ่งตรงนี้อ่าผมถามหน่อยว่าถ้าจะถ้าจะเรียกถ้าจะเรียกนักเตะอย่างอ่ามงคลแล้วเนี่ยทำไมไม่เรียกมาตั้งแต่แรกเจ็ดวันนี้ผมว่าเขาก็น่าจะฟื้นฟูร่างกายได้โอเคเลยครับผมแล้วยิ่งนักเตะอายุเยอะแล้วด้วย จ็ดวันที่ผ่านมาเนี่ยไม่ทำอะไรเลยนะก็ได้พักไปก็ถือว่าได้พักไปอก็ก็ว่าไปแต่ว่าสิบห้าวันเนี่ยความฟิตและกลับมาซ้อมอีกสิบห้าวันเพื่อเรียกความฟิตเนี่ยก็ช้ากว่าเพื่อนร่วมทีมว่าทันไหมอันนี้ก็น่าคิดนะผมว่ามากกว่าที่จะเย็นจะกลับมาแบบว่าสภาพัร่างกายให้เท่ากับคนที่เล่นในช่วงฟีฟ่าเดย์ได้ซ้อมในช่วงฟีฟ่าเดย์เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาปรับวันหนึ่งสองวัน ก็ชักเข้าชักออกผมก็งงว่าทําไมไม่เรียกทีเดียวเลยอย่างที่บอกนะครับมีสลานนท์มีฉัตรชัยนะครับจากสิงห์เชียงรายมีศิวรักษ์แล้วก็มีขวัญชัยขวัญชัยนี่น่าชื่นชมมากจริงๆแล้วทั้งหมดนี้เนี่ยมีแค่สิงห์เชียงรายกับบุรีรัมเพราะว่าขวัญชัยยืมตัวมาใช่ประจวบยืมจากบุรีรัมนะครับแล้วก็เป็นผู้สาวประตูที่อฟอร์มดีแทบจะทุกคนในลีกนะก็ในบอลถ้วยนะครับขณะที่ในส่วนของกองหลังนะครับก็ ไม่ต่างกันมากก็คือได้พันษากลับมาพันษาเนี่ยในช่วงฟี่าเดเขาบาดเจ็บครับแล้วก็ไม่ได้มานะครับแต่พอใน AFF s u z ซูซ c กิครับเนี่ยก็เรียกกลับมาก็ไล่กระรากดพันษามาเนลทอมมิก้าเควนดิลมรามสุพันทองสงเฉลิมพงศ์เบลลินี่แล้วก็โรเลอร์จะตัดอีกไหมก้องหลังก้องหลังโอกาสตัดนะคนหรือสองคนที่น่าสนใจคิดซองโดหลุดเลยไม่มาเลย นี่เกาเหล่าของแท้นะผมจะบอกให้อใครบอกว่าคิซตองโดไม่เกาเหล่าผมไม่เชื่อคุณเชื่อไหม <c oughs> แต่ก็มันก็ต้องมีอะไรเพราะว่าคิซตองโดฟอร์นในหลีกก็ดี <c oughs> หลายหลายคนก็เรียกแฟนบอลบอกว่าทำไมไม่มีชื่อคิซตองโด <c oughs> แต่ในยุคข,ของราย,ยวัตเขาก็ดันคนหนึ่งเข้ามาใช่มีใครบ้างเล่กแบกขวามิก้าในเกมตีนแดดก็เล่นดีฟิลิปโรเลอร์ในเกมแรกที่เจอกับฮ่องกงโอเคสองคนแลวแบบว่ามันมีสองคนแล้วอะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็อย่างที่บอกเขาอาจจะชื่นชอบ อามิก้าแล้วก็ฟิตติโรเลอร์ก็ว่ากันไปแต่ว่าอย่างที่บอกว่าครั้งแรกที่มีปัญหากันที่ซองโดก็ไม่เรียกอีกเลยถอนบ่อยถอนครั้งเดียวอถนครั้งเดียวติดใจเลยนะครับก็ต้องดูอาจจะตัดสักวันนี้เนี่ยกรากรกดแบ็กซ้ายครับผมมีใครแบ็กซ้ายอีกผมว่าเควินนะเพราะตัดเซนเตอร์คนหนึงเพราะว่าเซนเตอร์เนี่ยมันคือชุดที่อุ่นเครื่องฟี فا เดย์สแมตช์แต่แค่เพิ่มมาคืนมันพรรษาเท่ากับว่ามันต้องตัดคนหนึ่ง อ่ะแบ็กซ้ายกรกกดกับเควินครับนะครับแบ็กขวาอย่างที่บอกมิก้ากับโรเลอร์กับโรเลอร์ครับสี่แล้วนะเอาไปอย่างละอย่างละหนึ่งแน่นอนมีมีโอกาสอ่านะครับเซนเตอร์ทอมเบียผมว่ามิก้าติดอะผมมิก้ามเพราะว่าเล่นเซ็กขวาได้ใช่ที่ผมว่าจะหลุดอ่ะทอมเบียพันษาเฉลิมพงศ์ผมว่ามาโกบาลีนี่ไม่รอด เพราะวอลินี่เนี่ยหลุดในเกมที่อุ่นเครื่องกับตีนีเดดครับเพราะเขาโดนออกไปแล้วก็ยังเด็ก<ช>อยู่ด้วยอาจจะหลุดอีกสักคนครับผมขายสุพรรณทองสงอ่ะสุพรรณทองสงก็เล่นดีนะในแช์ที่เจอกับตีนีเดดเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยมีเซนเตอร์อยู่มาโกบาลินี่ครับอ่าพันษาอ่าเฉลิมพงครับแล้วก็สุพรรณอ่าใช่ ผมว่าหลุดสองคนไม่รู้ใครอะเซนเตอร์เนี่ยโหเรียกมาเยอะเหมือนกันนะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ากองหลังทั้งหมดเก้าคนผมว่าเอาประมาณเจ็ดหรือหกคนเจ็ดคนสี่ห้าหกเจ็ดประมาณเจ็ดหรือหกคนครับผมนะครับกองกลางเจ็ดคนกองกลางนี่เยอะมากเลยกองกลางกี่คนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดคนกองกลางไล่นะครับมงคลทิติพันธ์ธนบุญณ์สัทหลรัตนากรอานนท์มลศักด ปกเก้นันครับสุมัญญาสารวัตปรปกรณ์นูรุนอ่ะสิคนสูแบงคอกติด3คนคนะครับบุรีรัมติด 2, 2> ถ้าเรือมาสองครับโปลิทเทโรมงคลทศกไกถือว่าเซอร์ไพรส์อิติ<า>พันธ์กรณทานาบูรณ์เป็นอ่ามีแค่กี่ทีมเองโปลิทเทโรบีจีบุรีรัม แบงคอกการถ้าเรือมีห้าทีมจากสาสองในห้าตกชั้นใช่มี b ีจกับเทโลใช่ที่ตกชั้นนะครับผมผมว่าเอาออกอีก2หรือ3เหมือนกันใครจะออกในแตตาพี่โยถ้าเกิดตอนนี้คู่กลางผมว่าจะใช้ทิติพันธ์กับธนบูรณ์แล้วก็ปกเก้านั้นเนี่ยที่เป็นเป็นตัวหลักใช่ไหม สุบัญยาก็เล่นดีนะเจอกับจินิดัดถ้าเรียกมงคลมาขนาดนี้ผมว่ามงคลติดอ่ะมงคลติดกับนูรูลทางขวาอช่วยกันทางซ้ายทางซ้ายเนี่ยถ้าเกิดละยะวัดเขาจะสี่สองสามหนึ่งครับใช่ไหมก็สัจลักษ์เล่นได้ออานนท์ก็ซ้ายเหมือนกันครับเท้าซ้ายก็มีสองคนอย่างละสองถ้าพูดอย่างนี้ถ้าเ<ม>อาว่าก,กองกลางตัวข้างในเนี่ยมีเยอะมากนะทิติพันธ์ธนาสุบัญยาสันวัตรสุบัญยากับสารวัตรเนี่ยผมว่า เขาจะเป็นตำแหน่งตัวลุกอะแอตแท็กไมฟิลแล้วเขาตรงกลางที่จริงๆเนี่ยปกเก้าสามคนนี้ต้องหลุดคนหนึ่งนะถ้าอย่างนั้นอะปกเก้าทิจิพันธ์ชนะบู์รัตนากรปกเก้าสุมัญญาสันวัตรเนี่ยสามคนต้องหลุดคนหนึ่งนะอ่าผมว่าต้องหลุดคนหนึ่งไงถูกไหมอ่าถ้าไม่หลุดคนหนึ่งต้องเข้าไปปกเก้าสุมัญญาสันวัตรรัตนากรอ่าต้องมีหลุดไหมผมว่าต้องมีหลุดอะแต่ถ้าผมในสายตาผมนะ ผมว่าสุมัญญาโอกาสไปสูงกับปกเก้าสารวัตรด้วยสารวัตรเนี่ยในยุครัยะวัตก็จะเป็นตัวที่มาตลอดนะได้ <ใน S 1> ตลอดมาตลอดคือลายะวัตเขาเรียกใช้มาตลอดนะรหรือแม้กระทั่งปก,กรณ์เปรมพักอ่าคนนี้พ่อขวาเนี่ยปกรณ์เล่นขวาออยู่อยู่เรียกมงคลมาทั้งที่มีปก,กรณ์กับนูรูแล้วอันนี้น่าสนใจน่าสนใจอืมแต่ไม่สัจสักหรืออานมท์อาจจะหลุดแต่วันนั้นที่เจอกับตีนแดดเขาก็โอเคนะ ที่ลงมาเปลี่ยนเกมได้แต่ยังเด็กไงผมว่ารัตนากรกับอนนท์ที่มีโอกาสหลุดสูงรัตนากรอนนท์ประกรณ์ครับใครผมว่าสามคนนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดเนี่ยก้องกลางเนี่ยเล่นสี่คนสี่คนใช่ไหมก็ห้าคนเลยลุกคนด้วยห้าคนผมว่าเอาแค่แปดนะแปดคน หลุดสามคนสองหรือสามคนอสองหรือสามคนผมว่ารัตนาดาวลุ่งอะมีโอกาสหลุดอแต่ช็อกกว่านั้นผมว่าจักรพันธ์แก้วผมน่าติดมากอ่ะก็คือเล่นดีมากกับบุรีรัมถ้าวัดกันปอนต่อปอนรัตนากรใหม่คาี้สู้จักรพันธ์แก้วผมไม่ได้นักเตะอย่างอน์อมร์เลศัก์ยังไงก็สู้จักรพันธ์แก้วผมไม่ได้แต่ไม่มีชื่อก็หลายคนก็เสียดายผมเห็นแฟนบอลคอมเมนต์ก็มีเสียดายว่าจักรพันธ์แก้วผมวลชิด วรชิตวรชิตสนิทสีบำเพญผมว่าโชว์ฟอร์มดีกว่าใครอนนอมเลือดสักเที่บกันปอนต่อปอนเลยด้วยการแบกทีมชลบุรีด้วยตอนนั้นใช่แต่วรชิตก็ไม่มีก็เนี่ยแหละก็เผอดีกว่ารัตนากรด้วยแต่ก็ไม่มาแต่ว่าอย่างที่บอกว่าอันนี้เป็นเป็นมุมมองของเราอย่างที่บอกว่ามุมมองโค้ชบางทีเนี่ยอ่า เจ้ายิมวรชิตหรือว่าจักรพันธ์แก้วพรมเนี่ยอาจจะไม่เข้ากับแท็กติกเขาก็ได้แต่ว่าพอมาดูดูในสไตล์ของโค้ชเขาอาจจะบอกว่ารัตนคอนในเหมาะอหรือคนเนี้ยเหมาะคนเนี้ยเหมาะอหรือพอไปเรียกด้านขวาเรียกประกรกับเรียกนูรุนมาแล้วมันไม่เข้ากันอ่ต้องเอามงคลมาใช่ไหมอะไรประมาณนี้มงคลอาจจะติดยาวก็ได้ผมว่ามงคลประสบการณ์ถ้าซื้อประสบการณ์เลยแล้วก็เล่นรับได้ลุกได้ ถ้าอาเซียนมงคลอาจจะไม่เหมาะเพราะว่าต้องลุกเต็มตัวแต่ถ้าเอเชียมงคลมีประโยชน์เพราะมงคลวิ่งเยอะยอะผมว่าสันวัตรอนะในเอเชียสันวัตรตออ้องวิ่งเพิ่มขึ้นไปอีกเกือบเท่าตัวออครับถ้าวิ่งเยอะเนี่ยสันวัตรสู้ได้อยู่แล้วโอ้โหเขาเซนบอลดีมากเขาจ่ายบอลแต่ลูกนี่เหนือชั้นนะผมว่าใช่แต่แต่สองนัดที่ผ่านมาอะกองหน้าหน่อยสุภชัย อดีศัก์แล้วก็ชนานันผมว่ากองหน้าสามคนสามคนประมาณนี้แหละอผมเป็นห่วงแค่กองหน้าที่ไม่รู้จะเอาใครไปยิงนะผมบอกให้คือกองหน้าไทยเนี่ยดูจากเนี่ยอย่างชนานันเกมล่าสุดกับตีนใดก็ไปเล่นทางฝั่งซ้ายซ้ายต่ำๆเลยอ่าใช่สุประชัยก็ไม่ใช่กองหน้าที่แบบว่าเขาไม่ได้กองหน้าว่าเป็นเทนก็คือเป็นตัวลุกอ่ะไอ้แขงมฟิลใช่ก็มีอดีศักไกรนเนี่ยแต่ช่วงหลังก็ไปยืนลืมเส้นบ่อยนะคืออดีศัก์เนี่ยเพิ่งหายเจ็บ เดือนเดือนเองมั้งก่อนปิดฤดูกาลประมาณเล่นได้สองสานัดสองสามแมตรต้องเรียกความฟิตซึ่งความฟิตเนี่ยมีประมาณอีกสิบห้าวันละพักอีกละช่วงนี้ก็พักนะแต่จริงๆแล้วผมว่านะในมองผมนะนักเตะที่ไม่ได้ฝึกซ้อมกับบุรีรัมกับสุพรรณอ่าบุรีรัมกับเชียงรายหรือกับบีจีเนี่ยเรียกมาเข้าแคมป์ก่อนได้ไหมที่ส่งรายชื่อไปห้าสิบคนอะระหว่างนี้ระหว่างรอนักเตะพวกนี้มาใช่ใช่มันผิดไหม <ผ>มันคงว่ามันก็ไม่ผิดนะแต,แต่มันส่งชื่อไปแล้วอะ่ะใช่ใช่ไหมห้าสิบคนเนี่ยคุณเรียกมาผมว่าหนึ่งได้ความฟิตนักเตะครับผมส่วนหนึ่งไปซ้อมกับสมโมสรส่วนหน 1, ึ่งก็ซ้อมกับทีมแต่ถ้าคุณบอกว่าก็กซ้อมเท่าๆเ,เขาเนี่ยแหละคุณก็มีโอกาสห้าสิบห้าสิบถ้าลงสนามครับแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณซ้อมเยอะกว่าเขาเนี่ยผมก็เชื่อว่าคุณมีโอกาสเยอะกว่าคู่แข่งซึ่งสองเกมที่ผ่านมาเนี่ยคุณเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับถามว่านักเตะล้าไหมเอาล้าปล่อยให้พักแต่ผมว่ามันพักนานไปนะครับผมเกมกับฮ่องกงเน คุณต้องยอมรับว่าคุณโดนยำข้างเดียวนะอะได้ดูไหมได้ดูก็ได้ดูพอสมควรเกมห้องกองถ้ากองหน้าห้องกองไม่ยิงนกตกปลานะอะเหมือนฟุตบอลเราเล่นกันเองเลยยิงโป้งโป้งข้ามคานออกข้างติดประตูติดกองหลังลูกบ,บอลกลางอากาศเป็นปัญหาของกองหลังไทยอยู่เหมือนเดิมอได้โมงเกิดพลิกลูกแต่ว่ามันไม่ตรงกรอบแล้วสีวรักเนี่ยทำผลงานได้ดีมากอใช่เกมนั้นเล่นดีมากใช่ใช่ก็ต้องก็ต้องชื่นชมครับครับผมก็ยังมองว่า อ่ะถ้าตัดเอาไปยี่สิบสามใช่ไหมยี่สิบสามประตูสามประตูสามอ่าเหลือยี่สิบกองหน้าสามครับผมเหลือสิบเจ็ดอ่าสิบเจ็ดเข้าไปยี่สิบสามคนใช่ไหมใช่ถ้าสิบเจ็ดเนี่ยกองกลางสิบกองหลังเจ็ดอ่าหรือกองอย่างละอย่างเะ่าไรอย่างเท่าไหรแปดเก้ากับแปดตอนนี้อาจจะหลแปดอ่ะเก้ากับแปดก็ได้อ่าอาจจะหลุดน้อยที่สุด ครับผม,มผมว่าโอเคโอเคที่สุดนะ<อ>ถ้า23ก็อาจจะหลุดคน2คน, 2> นครับผมอน่าสนใจนะครับเดีย๋ยวจะเก็บตัว23ตุลาคมแล้วก็ต่อเนื่องยาวๆแม,มตช์แรก9พฤศจิกายนทีมนี้น่าสนใจเพราะว่าเดี๋ยวจะได้เห็นในชิงแชมป์อาเซียนแบบไร้สามนักเตะต่างแดนแบบเต็มๆแล้วคราวนี้ใช่ใช่คือเขาไม่มีแล้วเนี่ย<อ><อ>ความแตกต่างมัน,มนก็เห็นได้ชัดแต่ว่าเกมเยือนนะไปเยือนฮ่องกงเนี่ยก็อึดอัดพอสมควรแต่พอมาเล่นในบ้านเนี่ย มันก็ความแตกต่างมันก็ชัดเจนว่าเฮ้ยเล่นดีขึ้นมีมิติในการการทําเกมเยอะขึ้นแต่ข้อเสียของฟุตบอลไทยถ้าใครได้ดู2เกมนี้นะครับคือจังหวะเข้าทาของเด็กไทยเนี่ยคุณว่าน้อยไหมคือจังหวะยิงจังหวะจบฟกอร์ใช่เขาต่อบอลดีกันหมดแล้วหรือจังหวะจบเนี่ยแหละฟุตบอลที่เป็นปัญหาใช่ฟุตบอลของไทยอาจจะไม่เสียประตูก็จริงครับผมแต่ได้ประตูคู่แข่งยากมากใช่แล้วคุณต้องยอมรับว่าก็ถือว่ามีโชคนะที่ไม่เสียประตู ศินปวิชัยเซฟจอดจอเลยนะเซฟลัสเซฟเลยจังหวะนะแล้วก็เลิกเลยกออกเลยนะครับอ่ะขณะที่ซีวรักวันนั้นอ่ะครับผมถ้ายิงตรงรอบครึ่งหนึ่งของที่ยิงออกนะก็มีรุ้นประตูหมดนะแล้วที่ซีวลรักเซฟอีกครับผมอตรงนี้ก็ต้องดูกันแล้วก็ยิ่งผมก็ยังงงรายวัตรยิ่งมีเวลาเก็บตัวน้อยทําไมรายวัตรรู้อยู่ว่าโก่กอดไปอ่าไปฮ่องกงสองวันใช่ไหม รายวัดไม่ได้เก็บตัวแล้วช่วงนี้รู้ว่าโอ้โหถ้าเก็บตัวน้อยปัญหามันเยอ,อะช่วงนี้ว่างๆเนี่ยก็ไม่เก็บไปละเดี๋ยวบุรีรัมเชียงรายบีจีก็เอามารวมหลังจากที่เขาซ้อมเขาชิงฟุตบอลท้่วเสร็จสิเดี๋ยวนัดนี้อะหมดสัปดาห์นี้วันเสาร์ละเดี๋ยวสอนเตะบีจีก็เข้าแคมป์ละครับผมอทิย์นานจบมา4ี่ห้าหกคนก็เข้าแคมป์ต่อครับผมว่าน่าจะได้ประโยชน์ดีกว่าไปเก็บตัวยี่สิบสามทีเดียวนะยี่สิบสามคือฟุตบอลชิงเสร็จหมดใช่ไหมใช่แล้วอีก นักเตะอย่างที่สุพรรณที่เมืองทองครับที่ราชบุรีที่ชัยนาทมาโกบาลินี่ที่การท่าเรือเนี่ยทำอะไรอ่ะล่อยพักช่วงนี้นานไปไหมกว่ากี่วันอ่ะก็จบ14ใช่ไหมจริงจริงจบตั้งแต่วันที่5้แล้วดอ่ะิ7สองย2่2ิ2สหมายถึงนักเตะที่ติดฟีฟ่าเดย์ฟีฟ่าเดย์ก็เมื่อวานอ่าวเมื่อวานเฮ้ยวันก่อนวัน่ีนวันที่ก็มีเวลาพักระมาณ8วันก่อนจะเก็บตัว ถ้าซ้อมอีก8วันหรือว่า5วันต่ออย่างเนี้ยเริ่มซ้อมเริ่มซ้อมวันนี้ก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ทันแล้วอ่ะก็ว่ากันไปนะครับ,รบก็ลองลุ้นดูเป้าหมายก็อย่างเดียวถ้าไม่ได้แชมป์ก็ระเบิดเธอเธอผมบอกให้แต่ว่าก็เป็นกําลังใจให้แชมป์เพราะว่าอย่างที่บอกว่าหลายหลายชาติเนี่ยเริ่มจะไม่กลัวไทยเพราะผลงานของไทยในรุ่นเล็กๆเ,เนี่ยมันไม่ค่อยดีแต่ว่าผลงานชุดใหญ่เนี่ยยังไม่ได้พิสูจน์นี่น่าสนใจเพราะชุดใหญ่เนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าทีมอย่างเวียดนามอย่างอินโดนีเซียมาเลเซียเขาเป็นยังไง ใช่แล้วก็เหลือชุดเดียวชุดสุดท้ายแล้วนะครับในย่านอาเซียนเพราะ16ปีโดนไปละเป็นรองแชมป์16ปีใช่19ปีก็โดนไปละได้ที่สี่นะครับก็ก็ต้องติดตามดูขณะที่ชิงแชมป์เอเชียเนี่ยตกรอบลวดอ่าเนี่ยมีอยู่19เนี่ยไปชิงแชมป์เอเชียเพิ่งเออ16ปีใช่ใช่23ใช่ไหมอ่าเฮ้ยอดี๋ยวอ่านคอมเมนต์หน่อยฮะคอมเมนต์ทีมที่อเลยนะครับคุณอาทิตย์สุรีเขาบอกว่าจักรพันธ์สโมสรดีแต่ทีมชาติไปไม่เป็นรองมาแล้ว ก็ใช่ก็แล้วแต่ในมุมมองของโค้ชแต่เราคิดว่ามันก็น่าจะได้รับการเรียกมาเพราะว่าเป็นกองกลางที่เล่นให้กับรีรามโหดซีซั่นนี้ลงแทบจะทุกเกมถูกต้องอ่ะแล้วถ้าผมบอกว่าโอ้โหแซมมวลผมเชียร์แซมมวลนะผมว่าแซมมวนดีทั้งฤดูกาลอาจจะผิดพลาดน้อยหน่อยสาลนนนมาสองนัดสาลานนนติดทีมชาติผมก็ว่าโอ้โหมันก็โหดร้ายกับนักเตะที่โชว์รดีดีหลายคนคุณโจนปเปื่อคุณก็บอกว่าต้องเอาตัวที่ได้แชมป์มาซีเล่นไม่ใช่พวกโนเนมาเล่น อธิษฐาไกดสอนกับปกเก้าไม่ควรอะไรเนี่ย<อ>ใช้โอกาสเปลืองเยอะก็อย่างที่บอกว่าคือฟุตบอลฟุตบอลทั่วโลกเนี่ยปัญหาใหญ่ของฟุตบอลลีกเล็กๆก็คือศูนย์หน้าเขาถึงซื้อศูนย์หน้าแล้วแพงๆมาใช่นักเตะญี่ปุน่นศูนย์หน้าที่ดังที่สุดเก่งที่สุดวันนี้ของญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะสู้อาจจะนะ,อ,ะอาจจะสู้นักเตะกองหน้าทีมของมุ้ยแพ็คถิกไม่ได้ก็ได้อ่าอ่าคือพอถึงหลักความเป็นจริงเนี่ย มันถึงเอาพวกบาราซิลเอาถึงยุโรปมาฟุตบอลในย่านเอเชียเนี่ยอย่างเมืองไทยเนี่ยเก่งที่สุดคือทีละสินนับต่อมาในคิดไม่ออกตรงนี้คือใช้โอกาสเปลืองไม่เปลืองเนี่ยมันบางทีบางทีก็ต้องยอมรับนะบางทียิง30ปสหลาเข้าหรืออะไรแบบนี้แต่วันนั้นดูทีละสินเล่นฟอร์มประทับใจมากจังหวะเกี่ยวบอลเขาเนียนทุกจังหวะเลยผมบอกแล้วว่าเขาเหนือเหนือกว่านักเตะไทยในตำแหน่งเดียวกันอีกสเต็ปหนึ่งคือเขาเหนือมากจังหวะเกี่ยวบอลลงอะไรเนียนไปหมดทุกอย่างเลย ถึงแม้เขาจะอยู่ซานเฟสซ่ไม่ค่อยได้ลงแบบไปไปเก้าสิบนาทีแต่พอมาลงได้เนี่ยก็ยังโชว์ความแบบเซนฟุตบอลที่มันเหนือชั้นอ่ะใช่คือนี่แหละเป็นปัญหาของไทยไทยอาจจะไม่เสียประตูครับผมแต่ว่าหาประตูยากมากยิ่งถ้าหาคู่แข่งรู้ว่ากูสู้ไม่ได้อ่ะรับอย่างเดียวแล้วกันปัญหาไทยเกิดแน่ผมจะบอกให้ปีโป้ไงถึกถข้างหน้าปีโป้ปีนี้เนี่ยไม่ดี ฟุตบอลลีกยิงไม่ได้ซักประตูนะไปช้หนาอยางไม่ได้ไปประจวบประจวบยิงไม่ได้เลยก็นี่มีคนบอกมาดีคุณสารพีปีโป้ผมเลยเรียบครับคุณวะอาราโชว์เขาบอกว่าขอทราบข่าวทีมพัทยาหน่อยครับไอเดี๋ยวลองมาในช่วงท้ายๆตอนนี้ทีมชาติก่อนนะครับคุณวีระพงศ์ก็บอกถ้าบอลถ้วยนักเตะเจ็บเขาจะเรียกเพิ่มไหมครับ ก็เรียกมาใน50คนไงห้าสิบคนที่ต่องห้าสิบคนใช่คือ50ิคนเนี้ยที่เรียกไปอ่ะสามา่ถแตนบายได้ก็มีสุรชาติสารีพิมวรชิตพิวราชิตอะไรพวกเนี้ยยังอยู่หมดนะครับเขาบอกว่าคุณจิตตกอนเรียกเก็บตัวแบบซิโก้เลย2อาทิตย์คือมันมีเวลาไงก็อย่างที่บอกว่าผมบอกว่ามันมีเวลานักเตะคนไหนซ้อมก็ซ้อมกันสโมสรไปได้ความฟิตด้วยครับคุณมีโอกาสนะคุณซ้อมสิบห้าวันถามว่าซ้อมเหมือนเหมือนต่างชาติเหมือนยุโรปได้ไหมได้อ่ามันได้อยู่แล้วแหละแต่ว่าคุณก็รู้ว่านักเตะไทย ผมถามหน่อยเขาปล่อย8วันเนี่ยถ้าคุณเป็นนักเตะอย่างแรกคุณจะนอนอยู่บ้านดูทีวีแล้วรอไปซ้อมไหมหรือว่าคุณไปเที่ยวก่อนก็ต้องพักผ่อนด้วยการนี้ก่อนอ่าคุณก็ลองดูว่าคือจริงๆแล้วถ้ามีเวลาแบบเนี้ยเวลาสั้นๆน่ะเก็บตัวสัก5าวันก่อนไหมก่อนจะเข้ายูทูวันยี่สิบสามมาเป็นสิบเจ็ดสิบแปดอ่าอะไรประมาณนี้นะครับเขาบอกว่าคุณแจ็ครับแซมมวลทีเด็ดโคลาชเลยก็อย่างที่บอกผมบอกว่าถ้าไม่มีแซมมวลเนี่ยโคราชไม่มีอันดับเจ็ดหรอกเซฟแต่จุย มือแทบหักสลานนมาสองนัดติดทีมชาติเลยคุณโอเขาบอกว่ากองกลางดีๆเยอะเลือกยากแต่ก็เลือกยากนะกองกลางก็อย่างที่บอกว่าปีนี้เนี่ยอารายวัตก็จิ้มจิ้มทีมาดับหนึ่งสองสามเลยอ่าเขาบอกว่าคุณวิรพงศ์บอกไมค่อนโอนสัญชาติแล้วเหรอเห็นติดทีมชาติอยู่สิบเขาไปซ้อมด้วยมากไปเล่นไปลูกของลักคาร์โลโซอ่ะเห็นว่าเขาเขาไปไม่แน่ใจนะผมไม่แน่ใจว่าโอนสัญชาติแต่ว่าดูเหมือนว่าเหมือน ไปไปซ้อมที่ทนบุรีแบบกินนอนกันที่นั่นนะครับเขาอะคนนี้เดี๋ยวอีกสองคอมเมนต์แล้วกันนะครับคุณนฤพลก็บอกว่ากองหน้าป้งเดียวปิดบัญชียังนึกไม่ออกเลยตอนนี้ถูกต้องครับแล้วก็ทําไมสุรชาติถึงไม่ติดครับช่วยวิเคราะห์ทีคุณชัดชวันก็สุรชาติสารีพิมพ์ของบีจีสุรชัยช่วงหลังดีดีกว่าแต่ว่าสุรชัยออะเล่นในตำแหน่งกองกลาง คือเล่นได้หลายตำแหน่งมากกว่าใช่ขณะที่ชนานันเนี่ยพอมาเล่นทีมชาติชนานันเด่นมากอ่าใช่เล่นดีแต่ชนานันเด่นแค่นัดแรกนะอ่าเทินตัวได้โอ้โหฮ่องกงนี่ชนานันพลิกตัวได้ทุกลูกแตพพ่พอเจอตีนีเดดนี่ก็ไปไม่เป็นเหมือนกันแต่ว่าคือสู่หน้าอาชีพเอาสดมากกว่าเนี่ยก็น่าจะดีกว่าครับผมนะครับก็อย่างที่บอกว่าคือฟุตบอลฟุตบอลรายการนี้เนี่ยอ,อันเตะกันอาจจะเตะห่างกันนิดนึงครับเก้าสิบเจ็ดยี่สิบเอ็ดยี่ห้าอ่า น่าจะเอาดาวรุงซึ่งชนะถามว่าชนะน,นันกับสุรชาติเนี่ยชนะน,นันก็คมกว่าอเด็กกว่าเดดกว่าแล้วว่โปะแบบว่าบททดสอบในทีมชาติก็ผ่านมาหลายแล้วทั<ช>้งซีเกมท<ช>ั้งรายการาต่างๆใช่ครับก็ดูการเยืยวไล่โปรแกรมหน่อยนะครับตีมอเจอกันเนี่ยเก้าพฤศจิกายนนะครับทีมชาติไทยจะตีมอเกมแรกนะครับครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็เล่นในบ้านเจออินโดนีเซียวันที่17พฤศจิกายนไปเยือนเนี่ยสองในแรกเล่นในบ้านไปเยือนคือนัดที่3ไปเยือน ฟิลิปปินส์วันที่21พฤศจิกาแล้วก็กลับมาเล่นในบ้านเจอสิงคโปร์เท่ากับนัดแรกเนี่ยไปเยือนแปดเดียวเล่นในบ้านหมดเลยแมตช์สุดท้ายคือ25ในบ้านรอบแรกก็ <c oughs> อา่าไทยไปเยือน <c oughs> ฟิลิปปินส์กับไทยไปเยือนฟิลิปปินส์กับติมอร์ใช่ไหมแต่ติมอร์สนามสนามกลางมาเล่นที่เมืองไทย <c oughs> ามาเล่นเมืองไทยแล<ะ>้วใช่โอ้นี่ผมจะบอกให้ว่าไทยเนี่ยเป็นทีมที่โชคดีที่สุดนะอ่าโชคดีมากๆในในทัวร์นาเมนต์หลายๆทัวร์นาเมนต์อ่า ยกตัวอย่างนะถ้าใครดูเป็นการนะสิบหกปีไทยอยู่สายอ่อนมากนะผอ่อนไหมมาเลเซียทาจิทาจิญี่ปุ่นแล้วก็ญี่ปุ่นมีแค่ญ่ปุ่นที่ดูแข็งที่สุดแต่ทาจิไทยก็บอกว่าไทยผ่านมาเลเซียไทยก็บอกไทยผ่านสุดท้ายเนี่ยไทยแพ้แพ้ทาจิชนะมาเลเซียคุณรู้ไหมเพราะอะไรวันที่โค้ชโย่งไปเอเชียนเกมบอกว่าบังคลาเทศเป็นทีมที่ น่าจะผ่านน่าจะเก็บได้มากที่สุดน่าจะเก็บได้มากที่สุดแล้วก็ไทยแพ้ใครอีกนะในเอเชียนเกมนะเอเชียนเกมนี่เรากาตาร์อากาตาร์เสมอกาตาร์เกมแรกอ่าเสมอบอกว่ากาตาร์แข็งอ่ากาตาร์แข็งอ่าเสมอกาตาร์เสมอบังคลาเทศแล้วก็ยูเอยูออยูเอหอุดเบย์ยูเอดิยูเอใช่ไหมแล้วก็แพ้เจ้อุดเบเจ้าอุดเบแพ้อุดเบอ่า ผมไปบอกว่าจุดอ่อนของของของสมาคมฟุตบอลไทยชุดนี้อีกหนึ่งชุดนะกับทีมชาติทุกชุดเลยคือสเกลคู่แข่งได้อ่อนด้อยมากอคุณว่าจริงไหมถ้าใครได้ติดตามนะเป็นมาแต่ไหนแต่ไรละตั้งแต่ยุคคุณวรวีหรือมาจนยุคนี้เนี่ยครับผมสเกลได้อ่อนมากคุณไปบอกว่าโอ้โหบังกทศอ่อน คุณไม่บอกว่าโหทาจิโค้ดทุกคนพูดมาพูดเหมือนกันหมดคนดวงก็บอกว่าบังคลาเทศเนี่ยน่าจะเก็บแต้มได้เราจะมีสี่แต้มจากการอาจจะแพ้ญี่ปุ่นชนะทาจิครับเสมอมาเลเซียเจ้าภาพแล้วเราจะเข้ารอบได้ไหมสุดท้ายทีมอย่างทาจิทีมอย่างอ่าบังคลาเทศเป็นทีมที่ทําให้เราตกรอบเพราะว่าเราดูแค่ชื่อชั้นอ่ะดูแค่ชื่อชั้นมาทาจิบังคลาเทศมันดิฟอะไรเหล่านี้ทีมเล็กๆ ทีมฝั่งอินเดียอะไรพวกนี้เป็นทีมที่มองว่าอ่อนแต่ไม่เคยศึกษาฟอร์มเขาใช่ก็ต้องยอมรับใช่เขาไม่ได้นี่จริงเพราะทาจิก็ผ่านเข้าไปชิงกับญี่ปุ่นใช่เพราะฉะนั้นแดงว่าคุณไม่ได้เคยเห็นฟอร์มเขาเลยดีว่าทาจิก็คือก็ผมว่าก็เก่งระดับหนึ่งไม่นั้นมันผ่านเขาชิงไม่ได้หรอกไม่ระดับหนึ่งนะเขาชนะเกาหลีใต้นะชนะจุดโทเกาหลีเหนือชนะคุทโทกเกาหลีเหนือชนะจุดโทกเกาหลีใต้แพ้ญี่ปุ่นศูนย์หนึ่งแบบก็โอเคอะสู้กันได้เลย ผมว่านี่มันโหแสดงว่าไม่ได้ศึกษาเลยแล้วคุณรู้ไหมว่าอินเดียที่จะเจอไทยในเอเชียนคัพเนี่ยเกมล่าสุดไปเสมอจีนในบ้าน0ูนย์ศย์โหนมากนะแม้ว่าสายไทยจะไม่แข็งเลยครับผมอามีบาเลนนี่ผมว่าน่าจะสายอ่อนที่สุดแล้วมั้งบาเลนเจ้าภาพยูเอีแล้วก็อินเดียเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสเข้าสูงมากมันต้องทําการบ้านดีๆเลยนะศึกษาข้อมูลคู่แข่งดีๆเพราะมันเห็นจาก ชิงแชมปเอเชียที่ครั้งที่ผ่านมาทั้งยู16ชะไรต่างๆแล้วรวัตรมาพูดถึงอินเดียไหมเมื่มอ3าวันสี่วันที่แล้วที่อินเดียเสมอจีนไม่มีใครพูดถึงเลยนะอ,อคุณมองข้ามจริงๆถามว่าราวัตรต้องทํากันบ้านแต่นัดนี้ละแต่ถามว่าสิบเกปีเนี่ยเจออิรักเจอเกาหลีเหนือแล้วก็เจอญี่ปุ่นน่ยอันนี้หนักจริง อันนี้คือไม่ต้องถามว่าทําการบ้านคุณก็ต้องควรทําการบ้านว่ามันเป็นยังไงอะไรมายังไงไม่ใช่เดินดุุมๆไปสู้นะผมจะบอกให้ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยข้อมูลของคู่แข่งทุกชุดของไทยเนี่ยผมว่าเขารู้น้อยมากอพอรู้น้อยมากก็เหมือนกับไปลบกับเขาอะแล้วก็แพ้เหมือนกับทุกครั้งที่คุณไปบอลสิบเก้าปีอุ่นเครื่อง 4, สี่เศร้าห้าเศร้าอะไรเนี่ยคุณก็แพ้เข้ามาแพ้ยันติมอลใช่ไหม S <S <S เฮ้บูไนอ่ามันก็โหด้า่นะัมให้บอกให้สแสดงว่าเราก็พัฒนาจริงแต่ว่าคู่แข่งในย่านเอเชียย่าน,านาเซียเ,เนี่ยเขาไปเร็วมากเขาไปเร็วมากขณะที่เราบอกว่าเราเป็นระบบเราดีอย่างงู้นดีอย่างนี้เนี่ยเราต้องขยับไปดูข้างขางบ้านเ,เราเราด้วยว่าครับมเขาพัฒนาอย่างไรอ่าเราอาจจะปั่นจักรยานพัฒนาแต่ว่าเขาอาจจะขับมอไซค์ก็ได้อ่านี้ก็ไม่แน่พูดถึงยุคสิบเก้านะครับไปดูยุสิบเก้ากันหน่อยก็คนละตอนนี้ก็เดินทางไป เป็นที่เรียบร้อยนะครับ,รบไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียในชุดอายุไม่เกิน19ปีที่ประเทศอินโดนีเซียครับคหละหบอกว่าความพร้อม100ร้อเป์ทีมชุดนี้ก็ห,ห,หวังเลยที่เจอกับทางญี่ปุ่นเกาหลีเหนืออิรักเนี่ยก็หวังที่จะเก็บแต้มให้ทุกนัดนะครับอยากมีแต้มทุกนัดแล้วก็ตั้งเป้าคว้า3าแต้มด้วยในการเจอกับอิรักเขาเจออิรักเจอญี่ปุ่นและเจอเกาหลีเหนือสำหรับย19นะครับครับ โปรแกรมเนี่ยเจอกับอิรักวันที่19ตุลาคม<ก>เจอญี่ปุ่น22ตุลาและ25ตุลาเจอกับเกาหลีเหนือวันศุกร์โปรแกรมเนี่ยผมว่าก็เอือเ้อนะถ้าเกิดเราสามารถเก็บอิรักได้ก่อนเนจอญี่ปุ่นเราก็อ่ะเรามี3แต้มแล้วเจอญี่ปุ่นเราก็แบบทุ่มเต็มที่มีหนึ่งแต้มพอดีแล้วเจอเกาหลีเหนือก็น่าจะเก็บให้ได้ก็จะผ่านเข้ารอบต่อไปล้าคุณว่า,าไทยในชุดของโคชอิสราเอลซีทาโรเนี่ยจะมีคะแนนจากเด็กชุดไหนอาจากทีมไหนบ้าง ถ้าดูจากผลงานเนี่ยในอ่งเครื่องเนี่ยครับทีมชุดนี้ก็ไม่ดีเลยนะสี่เร้าต่างๆเนี่ยขนาดเล่นในบ้านเนี่ย GSB Bank Cup แพ้หมดไหมอ่ามีเสมอหนึ่งนัดอ่าอ่าเสมอที่นำเขาก่อนสองศูนย์อ่าจช่จเสมอสองสองผมว่าทีมชุดเนี้ยดูจากนักเตะเนี่ยดีมากโดยเฉพาะข้างหน้ากุวิตาสาจากอุบลครับ แล้วก็มีในส่วนของสุปพนัลเหมือนตาครับจากบุรีรัม์เมธีสารคามจากบุรีรัมม์สิริโยภาโสจากชนบุรีจากชนบุรีเอกนิปัญญาตัวหลักจากเชียงใหม่ครับคือตัวเกมลุกกระดีมากอยู่ที่จะเล่นเข้าหรือเปล่าอันนี้อันนี้คือปัญหาแล้วแทคนิกคุณฟังคำสัมภาษณ์นะเขาบอกตอนนี้ความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วสำหรับการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียนะโคดิสลาบอกแบบนี้หลังจากเก็บตัวฝึกซ้อมต่อเนื่องเหลือเพียงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ เหลือเพียงรายละเลอียดนะนี่นาดบ,บินไปยังเหลือรายละเลอ,นะอียดนะ,ะในส่วนของแทคติกจะไปติวเข้มก่อนเกมจริงจแิงเทคนิกของแทคนิคคุณต้องติวไปให้หมดแล้วแต่ว่ามันก็แล้วแต่อย่างที่บอกว่านี่เป็นรายการที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของโคชอิสระสีทโรใช่มันเป็นระดับเอเชียลุ้นไปชิงแชมป์โลกใช่เหมือนกับโคดดั้ใหญ่ที่สุดในชีวิตโคตดดั้คค่ะผมอะก็ล้มเหลวไปอ่าไม่ว่ากันเดี๋ยว19ปีต้องรอดูว่าจะผ่านได้หรือเปล่า เป้าหมายอย่างที่บอกว่าอยากมี3คะแนนทุกนัดวันศุกร์นี้4ี่โมงเย็นเจออิรักเจออิรักปากันซาลีสเตเดียมอิรักเนี่ยชุดใหญ่เพิ่งอุ่นเครื่องไปเมื่อคืนอิรักเนี่ยเขาอุ่นเครื่องกับอาร์เจนตินาไอเกมก่อนเมื่อคืนอ่ะสิบเก้าปีเหรอหรือว่าชุดใหญ่ชุดใหญ่ชุดใหญ่แเขาอ่าอุ่นเครื่องอาร์เจนเป็นไงบ้างแพ้ไปศูนย์สี่ศูนย์สี่นะชุดใหญ่เขานะเมื่อคืนเจอกับซาอุชุดไปบอลโลกอ่าเสมอหนึ่งหนึ่ง นำก่อนหนึโดนยิงทดเจ็บอันนี้หมายถึงชุดใหญ่นะชุดใหญ่ซึ่งชุดเล็กเนี่ยอิรักหรือพวกเกาหลีเหนือพวกเด็กๆพวกนี้นะครับผมมีความมุ่งมั่นมากคือสู้เพื่อนาคตตัวเองอ่ะอิรักษ์เยาวชนเนี่ยบอกเลยโอ้โหผมจะบอกให้ว่าเด็ดมากอิรักเนี่ยได้ลุ้นรอบลึกๆรายการแบบนี้มากครับผมเกาหลีเหนืออีกหนึ่งทีม ผมจะบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยกินไม่ได้ง่ายๆเลยเกาหลีเหนือญี่ปุ่นแต่เกาหลีเหนือช่วงหลังเนี่ยเกาหลีเหนือช่วงหลังคามขผมไว้นะมีปัญหาตั้งแต่16ปีชิงแชมป์เอเชียจําได้ไหมที่เขาโดนเตะเข้าประตูตัวเองอะไรอะไรแล้วโดนจับได้ว่าล้มบอลล้มบอละแล้วช่วงหลังหลังฟุตบอลเกาหลีเหนือเริ่มมีอาการแบบนี้หลายๆทีมไม่ค่อยดีดโดยทีมชาตินะหลายๆชุดครับผคือเล่นแล้ว บางทีเนี่ยโดนบุกข้างเดียวหรือหรืออะไรที่ไม่วิ่งเหมือนเมื่อก่อนหรือว่าอยู่ๆเสียประตูแบบงงๆครับผมถ้าใครได้ติดตามเกาหลีเหนือหลายๆชุดนะในช่วงหลังแต่ว่าแล้วมันก็ทําให้ติดกันไปจนจนในเอเชียเกมเอเชียเกมอาจนในสิบสิบหกปีไปแพ้ทัจิอาสิบปีนี้ก็ไปบอลโลก แพ้ทาจินัดแรกเขาก็แพ้มาแต่ว่ามาชนะ2นัดหลังแล้วก็มาเข้ารอบก็แพ้ทาจิอนะครับก็ต้องดูแต่ถ้าผมเชื่อว่าถ้าเต็มร้อยทั้ง3ทีมเนี่ยครับใส่กันเต็มที่นะคุณว่าไทยจะมีคะแนนไหมผมว่าไทยอ่ะเกมยูสิบเก้าอเชียเอเชียถ้าจะมีแต้มสองแต้มหนึ่งแต้มจากจากที่ไหนผมว่าหนึ่งแต้มเนี่ยเจอเกาหลีเหนือผมว่า ยังไงก็มีเ่ะแต้มหรือสามแตม้มเกาหลีในช่วงหลังยาวชนไม่ดีแล้วเป็นเกมว่าสุดท้ายด้วยเจออิรักเนี่ยผมว่ามันเป็นเกมแรกของทัวร์นาเมนต์น่ะอาจจะอิรักอาจจะยังแบบไม่สมบูรณ์อะไรก็อาจจะมีะเจอญี่ปุ่นไม่มีแน่เจอญี่ปุ่นเนี่ยที่มองกโงกเลียชุดนี้แหละ,ะที่เล่น่ามกากากศหนาวอ่ะครับอันนั้นสู้ได้สนุกมากมแต่สุดท้ายก็พลาดไปเอาสุดท้ายเลยแพ้ก็ผมว่าเจอญี่ปุ่นเราเวลาเจอญี่ปุ่นชุดไหนเราก็จะ พลาดหมดต้องดูนะครับว่าอันนี้อันนี้เนี่ยถ้าใครได้ดูยู9เกทุกสายนะเปรียบเทียบกันนี่เป็นสายที่แข็งที่สุดนะใช่เราอยู่สายแข็งสุดอินักฟุตบอลใกล้สิบเก้ายี่บยี่เ็ดเนี่ยโหดมากครับผมเช่นเดียวกับเกาหลีเหนือแม้ว่าเกาหลีเหนือช่วงหลังเนี่ยจะสารวันเตี้ยลงมากพอสมควรนะครับแล้วพโยูว่ามีเท่าไหร่เอาจริงไหมผมว่าไม่มีคะแนนไม่มีคะแนนเลยผมว่าไม่มีคะแนนด้วยฟอร์มที่ไปอุ่นเครื่องด้วยด้วยคู่แข่งในสายด้วยครับผม สิบหกปีอ่อนกว่านี้เจ็ดเท่านะผมจะบอกให้จริงๆอิมาติดตามกันนะครับตุลาคมาอให้ขอให้ขอให้มีคะแนนกับอีรักก่อนใช่ถ้ามีคะแนนจากอีรักกนสองนัดต่อไปเนี่ยมันจะจริงๆอยากให้เจอญี่ปุ่นนัดสุดท้ายถ้าเจอญี่ปุ่นนัดสุดท้ายเนี่ยมันอะไรมันมันก็ง่ายขึ้นหรือเจอนัดแรกอะแพ้ก็แพ้ไปแต่สองนัดหลังแล้วสองนัดสุดอ่าไปเก็บแต่คราวนี้มันเจอตรงกลางอะเหมือนกับ16ปีอะแพ้ก็แพ้ไปครับผม แต่ว่าพอสองนัดหลังเนี่ยมันมันดูมีความหวังหมดอย่างมาเลเซียอ่ะชนะมาเลย์มารุ่นนัดสุดท้ายแต่ว่าคิดไม่ได้คุณรู้ไหมว่าสิบหกปีเนี่ยถ้าถ้านะในมุมมองผมนะถ้าเป็นโค้ชที่มีประสบการณ์อีกนิดหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าเขาจะเปลี่ยนสไตล์การเล่นครับผมสิบหกปีถ้านักขุนําญี่ปุ่นตั้งแต่ต้นเกมอ่าคุณจะให้นักเตะสู้ต่อหรือว่ารับรู้ก้มหน้าก้มตารับรับหมดเลยใช่ไหม นี่คุณไปสู้เหมือนเดิมเน่นเหมือนเดิมคุณก็โดนญี่ปุ่นครับผมเช่นเดียวทาจิหนึ่งหนึ่งคุณเข้ารอบใช่ไหมใช่แล้วคุณตีเสมอในนาทีที่แปดสิบกว่าแล้วนะอแล้วคุณจะไปสู้ทําไมถ้าโค้ชมีประสบการณ์ผมจะบอกว่ามันต้องปิดเกมได้แล้วครับผมติดชึ่งโยนยาวเตะทิ้งเพื่อที่จะเข้ารอบต่อไปแล้วพอเข้ารอบต่อไปชนะอีกนัดเดียวมมนได้ไปแล้วครับผมแต่ว่าก็ต้องรอดูว่าใช่การที่ใช้โค้ชดาวรุ่งครับผม มีคะแนนสอบหรือว่าทํางานในโปรแลเซนได้ยอดเยี่ยมเนี่ยจะทําผลงานได้ดีไหมมันน่าสนใจตรงนี้แหละใช่แต่ว่าหนึ่งล้มล้มเหลวไปแล้วนะต้องยอมรับว่าล้มเหลวแล้วอ่าคนที่สองมาเป็นยังไงบ้างอืมะคราบกันไปดูคอมเมนต์กันทั้งหน่อยครับเขาบอกคุณสถาพรบอกปิยพล์ก็ดีนะครับเล่นได้หลายตำแหน่งจากเชียงรายคนที่น่าสนใจมากผมว่าปิยพล์ปีนี้เป็นปีที่เล่นดีพอพูดถึงแล้วผมว่าเขาเล่นดีนะใช่พุ่มเทแล้ว ผมว่าดีอ่ะปีเออผู้พูดถึงปิยพนี่ยคนหนึ่งที่คนพูดถึงในนี้คือศิวกรเตตะกูลสายใช่ไหมสายจากสิงห์เชียงรายถ้าเอาจริงๆนะถ้าพูดถึงศิวกรเนี่ยอ่าพูดถึงปิยพน่ยปิยพนโอ้โหเทียบปอนต่อปอนเนี่ยผมว่าเขาดีกว่ามิก้านะปิยพลโอ้โหประสบการณ์เยอะเล่นทีมใหญ่หมดใช่เมืองทองอ่าชนบุรีเชียงรายเชียงรายแล้วอยู่เชียงรายนานเลย ว่าเขาเล่นดีนะครับผมคุณเนก็บอกว่าทำไมอดีศรถึงหลุดครับเมื่อก่อนเห็นลงประจําช่วงหลังที่สองก็ไม่ค่อยดีอ่าแล้วก็มีอาการบาดเจ็บอ่อนๆนเยอะด้วยใช่เมืองทองหลุดหมดเลยนะอดีศรอ่าพิรพัฒน์สารัตชับปุยก็ช่วงหลังท้ายๆเสียประตูเยอะเมืองทองพอไม่ดีเลยนะครับอืมเขาบอกว่าคุณคาเล็กล็อกเกอร์สมัวสุดยอดปีนี้ดีทุกนัดจริงจริง เนี่ยถ้า,ถามผมว่านะถ้าลายวัฒน์ได้ติดตามดูทุกนัดนะ,ะแซมมวนต้องมีชื่อติดหรือถ้าลายวัฒน์ไปนัดถ้าลายวัฒน์ไม่ค่อยชอบออกต่างจังหวัดหรือไม่ดูทีมเล็กเนี่ยถ้าลายวัฒน์ไปดูที่ลีโอเซดียมนัดบีจีกับโคราชเนี่ยแซมมวนนี่แหละแซมมวนเนี่ยเอามือปัดยิ่งกว่าสลาโนนอ,นอีกแสดงว่าเขาไปนัดผิดนัดเขาไปดูบีจีกับเชียงรายโอ้นั้นสลาโนนเหนียวจริงผมยอมรับครับผมเก่งจริง คุณภัยบูลเวียดนามเรื่องเกี่ยวบตัวตั้งแต่4ี่หวันก่อนแล้วครับอมีความผิดต่างกันแล้วนะอคุณเราปืนนี้ก็บอกว่าเลนนดวัอาสมซาวโจสัญชาติไทยจริงเลยครับไม่น่าจะจริงเลนโดวัอาสมซาวแไปอยู่มานานมากนะอยู่โหดูบอลแรกๆครับแต่ตัดปีได้เลนนดอัอาสมซาวเนี่ยอาสมซาวมากับเชียงรายใช่เชียงรายก็ถ้ามาถ้าโอนจริงถ้าคนไทยไม่แอนตี้ก็ติดทีมชาติได้ได้ไหมอาสมซาวยืนหน้า คุณว่าเก่งเวลาฟรีชิกยิงสองหนึ่งก็ยิงก็ดิงบีจีนี่ไงเขาบอกว่าคุณจุ๊กกับผู้เล่นชุดนี้ยืดหยุ่นเกือบสลับกันได้ทุกตำแหน่งเลยอันนี้ผมก็เห็นด้วยนะคือสามารถแบบหลายตำแหน่งได้เลยครับคุณศักก์ก็บอกว่าสปีดต้นของศูนย์หน้าสําคัญนะก็จริงๆแล้วศูนย์หน้าสําคัญที่สุดคุณจะสปีดช้าสปีดเร็วแต่ว่าอขอให้คุณจบสกอร์ได้อคุณสุริยานก็บอก ใหญ่ไทยไม่ใช่ยูสิบกมันต่างกันครับใช่ใช่ก็อย่างที่บอกว่ามันต่างกันแต่ว่ามันเริ่มลามคุณเข้าใจาว่ามันเริ่มลามปะสิบหกสิบเก้ายี่สามดันมาลวดรอบแรกหมดไงปัญหามาตรงนี้คุณนฤพลบอกทีมอื่นเขาอัปเกรดกันหมดทั้งเหล่าผู้เล่นรวมถึงศึกษาข้อมูลทีมคู่แข่งที่เขาจะไปแข่งด้วยครับอ่าก็หลายหลายคอมเมนต์ก็พูดคุยกันนะครับสวัสดีนะครับอ่ะคุณสำรวยบอกเกมรับอ่อนไปเกาหลีเหนือมันอะไรเนี่ย เขาบอกว่ามีการล็อกขนบลอะไรล้มบอลก็เขามีปัญหากันไงตอนนั้นแหะที่ผมบอกว่าแล้วยิ่งอย่างแบบนี้นะแล้วคือมันน่าสนใจว่าพอมันเริ่มเจาะได้แล้วเนี่ยครับมันก็จะลามลามไปเรื่อยๆครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูเมืองทองกันหน่อยวันนี้มีความเคลื่อนไหวมาฝากกันเขาไปขอบคุณสปอนเซอร์นะครับเป็นขอบคุณบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดผู้สนับสนุนหลักนะครับโอ้เขาสนับสนุนมา11ปีนะใช่ตั้งแต่แรกเลย ยามาหากับเมืองทองเนี่ยทุกคนอยามาห้านะอกใจนะอ่านี่ก็ไปกันครบนะครับทีมชุดใหญ่ของเมืองทองอดิษักไรศรที่ทีมชาตินะแล้วก็มีใครสะดึงคาราริวชับปุยสารัตยูเย็นอดิศรนภมรักพิรพัฒน์นชัยยาพร้อมหมดนะครับไปกันหมดเลยก็ขอบคุณก็ถือว่าอย่างนี้แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปขอบคุณโค้กขอบคุณเอสซีจีที่จะขอบคุณที่ช่วยสนับสนุนในปีที่ผ่านมาตอนนี้หายไอโค้สอยู่ นี่แต่ว่าโอ้นี่เห็นโค้คนคนสุดท้ายทัยเมิ่งองในฤดูกาลนี้ก็ดูกันต่างชาติก็ยังอยู่กันครบนะยังเห็นเนี่ยอย่างอาโอยามะนี่อาชาช่าเฮเบอร์ตี้ผมรู้ว่านนักร้องรับเมื่อกี้ผมคึดว่านักร้องรับของพวกอเมริกาใต้ครับอ่ะเดี๋ยวไปดูนี่หน่อยข่าวดีๆนะครับสีโรช็อทองเขาเตรียม ลาอุปสมบทที่วัดป่าภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเพื่อทดแทนคุณบิดาและมารดานี่ในภาพน,นะครับ <มา S 1> ก่อนนี้ใช่ไหมใช่เขาจะลาอุปสมบทเป็นเวลา9วันนะครับครับนอกจากทดแทนคุณบุพการีและศิรลจัทองเนี่ยยังตั้งใจถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาูุ้ยพลอายุยเดชราชการที่9ด้วยผมเชื่อว่า ปีโป้ก็รอประกาศรายชื่อก่อนนะพอไม่มีก็ก็อุปสมบทนะครัผมผก็เชื่อว่าเขาก็หวังเหมือนกันในการติดทีมชาติครั้งนี้เพื่อพิสูจน์ตัวเองแต่เขาก็บอกเองว่าเขาไม่ดีพอในฤดูกาลนี้ก็ก็ต้องยอมรับว่าตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วแล้วแต่โค้ดทุกคนที่ติดทีมชาติตั้งแต่โค้ดซิโก้มาลายีวัตเนี่ยก็ฝืนเรียกปีโป้ตลอดนะแต่อย่าลืมเขาเป็นคนยิงประตูในชิงแชมป์อาเซียนนะใช่2ประตูกับอินโดไงและคิงครับก็ยิงหยุดโทษ พาทีมเป็นแชมป์นะก็มีโอกาสได้กลับมาก็ฉายาของสิโรจทรทองครับจิรวัฒโนผู้เจริญยั่งยืนครับผมอ่ช่วงท้ายอย่าไปอ่านคอมเมนต์นะคอมเมนต์วันนี้เยอะมากขอบคุณทุกคำที่เอ็นนะครับคุณสำรวยก็บอกว่าซิโรไอซิโก้จบโปรเลสเซนแต่ก็ขับท่าเรือไม่รอดใช่ตอนนั้นยังไม่เรียนไงตอนนี้ยังไม่เรียนตอนนี้จบแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าคือคนเราเนี่ยครับอาจจะประสบความสําเร็จ ในบางเวลาอแล้วในในช่วงเวลามันเป็นช่วงเวลาของใครของมันนะผมจะบอกให้ทักทายคุณเต้กับคุณบอลเลยครับพูดคุยกันคุณสมบุตรก็บอกว่าลายยวัดไม่ชอบแบ็กจอมบุกก็มีส่วนนะอถ้าเกิดเขาเรียกมาเนี่ยก็อถ้าเกิดถ้าแบ็กจอมบุกในเมืองไทยอะที่สตองโดคนหนึ่งไม่ชอบแบ็กจอมบุกเหรอเควินแบ็กไหมแบ็กแต่ก็บุกโอ้โหเควินนี่ยิ่งกว่าบุกอีกก็ไม่งั้นจะไปยิงลูกหนึ่งศูนย์กับฮ่องกงได้แล้วเะี่ย เขาคุณสายชนบอกเรื่องโอนสัญชาติเมืองไทยไม่ยอมรับหรอกอ่าก็ต้องก็ต้องดูว่ามันมีการแต่ก่อนโคเน่โมเมตเคยอยากอ่าโอ้โหนะเคยโคเนโอนมาตอนนั้นป่านนี้ยังเล่นอยู่ไหมยังเล่นได้อยู่ไหมเขาพังไปแล้ว่เขาพังแล้วว่าเขาพังไปแล้วโมเมตนนะครับอดีตกองหน้าทีโอทีเมืองทองชนบุรีอ่านครปฐมก็คือเล่นมาแบบโชคโชนนะครับผมอารมณ์คล้ายๆอัศจรรย์อ่ะเอาเร็วแล้วก็ แมนแล้วก็อยู่มานานใช่เขาแม่นมากเขาแมนมากคนหนึ่งที่ผมชอบมากดิยุบิรัมโอนี่เร็วมากอยู่จนพูดไทยเป็นล่างแล้วนี้ถ้าโอนก็ได้เลยดิยุบิรัมเนี่ยยิงไหยใช่ยิงไหมถ้าดิยุบิรัม่ผมว่ายิงอ่ะก็คืออาจถ้าเกิดทีมไหนเนี่ยในโซนแบบท้ายตารางหรือโซนกลางตารางเอาดิยุบไปทีมนั้นไม่ตกชั้นชัยนาทอ้าวซ้ายถ้าซ้ายไปอัสสนเซาลขวาเป็นดิยุบิรัมอ้โหวิ่งเดือมตายสองคนเนี่ยเ หน้าชื่อสินแต่นี่เราพูดมีจอร์บัตโจเป็นหน้าเต่าอ่านี้ถ้าเกิดมันมันยังไม่เกิดขึ้นไงเราพูดกันนะครับคุณวิรพงศ์ก็บอกว่าซีโร่จะไปลีกอินโดจริงไหมตอนนี้ผมว่าให้ซีโร่เนี่ยพอให้จับโฟกัสในเกมไทยลีกนี่แหละให้เขาบอกพระซีโร่พระารโปเนี่ยขอให้ล้างหน้าล้างตามาก่อนศึกมาก่อนแล้วก็มาทบทวนคือจะไปที่ไหนนะวันนี้อาผมถามหน่อยถ้าบอกว่าจะไปลีกอินโดนะครับ เขาเลือกไปด้วยอะไรอ่าด้วยฝีเท้าเหรอหรือเรื่องรื่อหรืออะไรถ้าเป็นเรื่องฝีเท้าขวบปีที่ผ่านมาขวบปีครึ่งเนี่ยซีโร่สอบไม่ผ่านเลยนะครับผมแล้วจงมาจ่ายเงินหลักแสนสองแสนเนี่ยผมก็เชื่อว่าต่างชาติเนี่ยเขาผมว่าเขาก็คงคงต้องคิดหนักนะอ่าเช่นเดียวกับการซื้อลิขสิทธ์ เหมือนกันแหละเอางีดีกว่าอะคุณทวีศักดิ์ก็บอกอันดับไทยอยู่ที่เท่าไหร่แล้วครับฟีฟ่าแ n k i n กิ้งก็ตอนนี้ยังอยู่อันดับ3อาเซียนอยู่น้ำสคือจริงๆแล้วฟีฟ่าอาเซียนผมผมก็บอกตลอดว่าอย่าอย่าไปสนใจเลยฟีฟ่าอาเซียนฟีฟ่าแลนกิ้งแลนกิ้งของฟีฟ่าของฟีฟ่าของฟุตบอลโลกหรือของอะไรเนี่ยมันมันอยู่ที่ในช่วงของการจับจับสลากแบ่งสายจับสลากแบ่งสาย ของพวก16ปี19เช nah ิงแชมป์เอเชียฟุตบอลโลกซึ่งไทยเนี่ยมันไม่มีผลมากใช่เพราะเราไม่ใช่ทีมใหญ่ที่ทีมวานอยู่แล้วยังไงอ่ะไทยก็อยู่โถถ้าฟุตบอลโลกก็อยู่โถโถได้ท้ายอยู่แล้วแล้วก็อย่างฟุตบอลฟุตบอลอาเซียนเนี่ยไทยก็รู้ว่าเจอใครจะอยู่สายอินโดมาเลสิงคโปร์อะไรแบบนี้เนี่ยเราก็สามารถชนะได้ทุกทีมใช่ถ้าไปกลัวใครบอกว่าสายแข็งไม่ได้แต่ว่า ฟีฟ่าอ่าแรงกิ้งเนี่ยมันเอาไว้แค่เอาไว้โชว์เท่ๆเฉยเลยเหมือนเหมือนโชว์ทะเบียนรถอ่ะอ่าใช่มันประโยชน์มันน้อยมากแล้วก็มันตอบปลีไม่ได้ตลอดอ่าคุณบอกว่าฟิลิปปิน์เป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนมาตั้งนานเจอไทยก็โดนยิงนี่อย่าไปคิดมากมันมันไม่ได้เงินเดือนคุณซเลอบี้ก็บอกว่าโคชจุนจะได้อยู่ต่อไหมครับถ้าได้แชมป์บอลยโคจุนก็คือ จบบอลถ้วยเนี่ยก็จะเปลี่ยนตางแล้วบีจีจะเป็นโคตรอ,องเข้ามาใช่คือโคอ่างอย่างที่บอกว่าโค,คตจุนมามาช่วงหลังก็ทํามาในช่วงทางนี้ต้งหนีตาอะไรแต่ว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ไม่สามารถมาแก้วิกฤตได้เขามมีโอกาส1ิ17นั้นนะแต่ว่าสามนัดหลังเก็บได้แค่คะแนนเดียวก,ก็ก็ไม่รอดก็ต้องดูอนาคตของโคตจุนแต่ว่าคงทํางานกับบีจีก็ต่อนี่เขาบอกว่าคุณโกบอมอันนี้บอกว่าอยากเห็นบุรีรัมซื้อทิศพันธ์มีโอกาสไหม ทีที่พันพวงใจแต่บุรัตเนี่ยเขาก็ยืนยันแล้วจะไม่ได้เอาซูปเปอร์สตาร์มาเข้าทีมจะเน้นตั้นนักเตะอย่างพวกรัตนากรพวกสัตว์รัก<ช>ขึ้นมาแล้วแต่ถ้าไปเนี่ยเหมาะไหมท่ที่พันธอ่าเหมาะไหมโอ้โหท่ที่พันธ์ดีอยู่แล้วดีดีท่ที่พันธ์นบาบูนอ่ะดีอยู่แล้วแต่ว่า<ช>ทั้งหมดทั้งมวลผมก็จะบอกว่าอย่าขาดเดียโก้หรือซันโตแล้วกันเอาจริงจริงจริงอ่ขอะคุณทาทีิพดาวรุ่งของ บีจีดีไหมดีก็เขาบอกว่าดีดีดาวุูงของเชียงรายดีไหมดีแต่ว่าทีมเหล่านี้เนี่ยไม่สามารถคือหาจุดลงตัวในการจบสกอร์ไม่ได้่าจุดเปลี่ยนทำไมบุรีรัมเก่งพเพราะดีกโก้ยิงปีหนึ่งยีกว่า30ประตูะซึ่งเชียงรายไม่มีแบบนั้นออย่างเชียงรายก็ในเลกแรกก็เป็นเคตั้ <X> 2, 2> นาบรามเลกสองก็เปลี่ยนเป็นบิลโลซิม่ากับอีกหลายๆคน ใช่อย่าง BG จีเนี่ยเล็กแรกเมนดี้มาริโอบเล็ก2มาเปลี่ยนเป็นในส่วนของอาเรียวเดวิดบาลาชมันก็มีต่างชาติยืนใช่แล้วมันไม่ได้เป็นหลักของทีมอคุณดูว่านักเตะไทยเนี่ยวันนี้นะอาต้องยอมรับว่าชนบุรีนักเตะไทยดีครับผมวรชิตสารสนทิสวัตรสารสนทิสวัิ์กิษฎากาแม่อาหุ้ต้องยอมรับว่าดีครับผมเช่นเดียวกับบุรีรัมวันนี้บุรีรัมกล้าดันรัตนากรใหม่คามิกล้าดันหลายหลายคนขึ้นมาครับผม บีจี G, ดีในระดับหนึ่งไหมก็ในระดับหนึ่งเช,ชียงรายเชียงาดเป็นเกรดนักเตะที่ดูดีที่สุดนะทีมชาติไทยอายุไชุดอายุไม่เกิน23ปีเอเชียนเกมนี่คนสคนห้าคนได้สี่ห้าคนนะเปิยพลผาน,นิตกุลไปรวมอะไรไปรวมถือว่าดูดีมากๆแต่ว่าพอมาสู้แล้วเนี่ยมันจบได้จังหวะจบสกอร์อ่าใช่มันแพ้ตรงนี้คก็เข้าจว่าวันนี้เนี่ยบุดีลำ เล่นบอลได้โอเคความแตกต่างของบุรีรัมย์ที่ยอดเยี่ยมก็คือเดียโก้ลุยซานโตครับผมลองไม่เล่นสักครึ่งเลกดิไหวไหมแต่ก็ผมว่าถ้าเกิดเอาต่างชาติอย่างนี้มามันก็ยกระดับนักเตะไทยนะใช่แล้วพอนักเตะเหล่านี้พอไปเล่นในทีมเนี่ยมันก็เล่นสบายครับผมคุณดูซิว่าทําไมเด็กยายส23ชุดนี้เนี่ยพอมารวมตัวกันเล่าไปสู้จริงๆเนี่ยมันก็เล่นดีข้อกันได้แต่สุดท้ายจังหวะจบสบอไมดดีคุณดูเจนไปยิงข้ามคานข้ามนี่ คือมันจบไม่ได้อะแถเถามว่าข้อบอลตรงกลางตรงอะไรได้ไม่ได้แต่ถ้าพลาดเสียประตูแล้วยิงเขาไม่ได้เนี่ยแพ้ทุกทีอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ของฟุตบอลไทยนะผมว่าใช่อ่ะผมถามหน่อยว่าถ้าทีมใหญ่เนี่ยอย่างเมืองทองเนี่ยเจนลบลงเสียทนแรกไหมทั้งที่มีจ้าจ้ามีเฮอร์เบอร์ตี้แถมมีอดิศักด้วยครับผมอ่ะเจนลบนี่คือเบอร์หนึ่งของเยาวชน23ปีรองจากทีมชาตินะอ่าเจรลบไปชนบุรีครับเจรลบจะได้ลงไหม เชลโลก็ไม่ได้ลงอ่าอ่เขามีใครอ่ะมีมาติอาอ่ามีซีโร่อะไรของเขามีบร์ลัมอะไรพวกนี้อ่มีไบร์ลัมคุณไปบุรีลัมมีเดียโก้มีอาร์ันโดฟินโยอาร์บันโดอ่าคุณไปแบงคอกวันเดอร์ลุยอ่ามีวันเดอร์ลุยรัอสันอ่าอ่าโอ้โหมันลงลำบากผมบอกเลยอ่ะก็หลากหลายคอมเมนต์นะครับอ่ะก็ถึงเวลาแล้ว ครับเดี๋ยวขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกความคิดเห็นนะครับก็ติดตามกันได้ครับฟุตบอลไทยเวลิเวลิตีจ้จันถึงสุกเวลา19บเกานถึงเวลา20่สินกาก็จะผัดเปลี่ยนกันไปช่วงนี้ฟุตบอลไทยอาจจะเน้นเรื่องทีมชาติหนักหน่อยเพราะสมโมสรเนี่ยเหลือแค่บนทั่ว2อรายการใช่ครับแล้วก็มีการย้ายตัวผมเชื่อว่าวเดี๋ยวจะเริ่มทยอยอัปเดตการ<ช>ย้ายตัวขึ้นมาแล้วนะครับอือฮ่าเะครับเอาวันนี้ครับผมกับพี่โยครับต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ